โอ้ฝากเพื่อนไม่นะนี่ของแต่งอะไรอ่ะไอ้ปืนเดวูไม่ใช่เดวูเดวูชัชเช่ปีมใช้แฟตไลน์ปะ yes คุณสามปะแต่ผมว่าปืนมันยิ่งสโคปไกลยิ่งขุมยากรีคอยอะรีคอยปืนอะเล่นถ้าเล่นแฟตไลน์แบบเป็นปืนหลักมันจะถืออะไรวะวิงแมนเนี่ยหรอเพราะว่าวิงแมนแฟตไลน์ก็ดีนะไปหาวิงแมนผมว่าคูณ2ตัวยูกำลังดีเลยพี่ขาตะเกียบอ่ะนะถึงเท้าไม่เกินมีคนยิงด้วยเนี่ยนะไปลองดูเดี๋ยวผมไปเขาเรียกอะไรไปทำความรู้จักมากกว่าไปนี้แล้วไปวอร์มรีคอยล์มาแล้วพักแล้วคุณสามผมก็จะยิงกันไปดิลองเดินมาเนี่ยเอ้ยเอาอยู่ไม่เกือบตายเปลี่ยนแม่งแรงมากอะแต่ไม่ต้องเป็นปืนที่แบบต้องตั้งใจคุมอะรีคอยอะคือแบบยิงส่งไม่ได้ต้องแบบต้องตั้งใจที่จะคุมรีคอยจริงอะไม่งั้นยิงไม่ได้แต่เป็นปืนเดียวที่ผมต้องกับเก่งมือในการยิงทั้งหมดเลยใช่ไหมโอ้ shitหยุดเลยนะเจาะอะไรเอ่ยอ๋อครับมีเลเวนแนนอ่ะตัวอะไรวะนะกระโดดใช้จังแผดต้องขวาโดดไปหาอันซ้ายเพื่อนเพื่อนกูไม่ได้เล่นโอ้กูขอโทษผมขอโทษ I'm sorry Alton เย้ปืนผมแรงเฮ้ยกระโดดไปไหนฮะกระโดดไปไหนโอ้ฟัสุดแผ่นลองเมาส์อ่ะดิแกเฮ้ยผมว่าได้อยู่ผมไม่ได้ยิงแบบนี้มาสักพักแล้วแบบยิงแบบตั้งใจที่จะคุมรีคอยอ่ะแต่ประเด็นคือกระสุนหมดยกสิบนัดได้ยังปืนผมแรงครับปืนผมแรง
ไล่เต็มทีได้หรอมึงนะเอาเต็มไปไหนแล้ววะนี่เสียงล่วงมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดินมาเดินมาเดินลู่ได้มาเร็วเออเดินมาที่เดินมาเดินมาไม่ใช่เดินไปโหมันก็มึงจะหนีได้เหรอเฮียหินอ๋อไม่เห็นไม่เห็นผมไม่เห็นผมไม่เห็นดีจ้า นั่นมันคนใช่จะมาดักวงกันอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเข้าไปจุ๊บเอาไอ้แมวเดี๋ยวล้มจะคุมยังไงล่ะครับตอนแรกต้องดูก่อนว่าเอ้ยมันขึ้นยังไงเนี่ยดูป่ะดูเห็นป่ะมันขึ้นแบบขึ้นหนักมากเลยเพราะงั้นก็เริ่มฝึกจากการคุมแบบคุมให้มันอยู่กับที่ให้ได้ก่อนแล้วก็โยกตามอ่ะคือเวลาเล่นปืนอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าปืนไหนมันเต็งแรงขนาดไหนฮะก็ต้องเตรียมใจไว้ก่อนนะไม่ไม่ใช่เตรียมใจเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมว่าคุณต้องลากเมาส์ลงขนาดไหนฮะแค่นั้นเลย Next ring is distantผมก็เพิ่งมาแบบฝึกจริงๆตามมาเนี่ยมันยังอยู่ในดิฟเฟียบอลไม่นานอยู่แล้วไม่ใช่คือกระสุนมันเยอะด้วยมันก็เลยคุมได้นานแบบไม่มีปัญหาว่าไงเราอ่ะเฮ้ยก็เหมือนต้องเกงแขนนะปืนนะเหมือนเล่นปืนเหมือนเล่นเกมอื่นเลยอ่ะไม่นะเพื่อนโอ้ชีล่าชีล่าอันนี้ผมไม่สู้อ่ะเพื่อนใจเย็นอ๋อเห็นชุบที่เพื่อนน้อยมาโอ้ระยะนี้คูณ3ไม่โอเคกี่ตี้ไว้เนี่ยจะตายเพราะดูดเพื่อนนี่แหละไปแล้วผีต้องลมฟันเนี่ยผมกำลังตั้งคิดไม่เซตตัวเองใหม่ว่าเนี่ยถ้าเรายิงสู้มันได้ยังไงเราก็ชนะเว้ยแม้ว่าหน้าเราจะสั่นก็ตามเวลาเขายิงสวนมาเราคิดอยู่ว่าแบบทฤษฎีนี้ใช้ได้ผลไหมเราบอกยังมาอยู่ไหมไม่ค่อยเห็นนะมีรู้สึกว่ามีคนจาก Are you trying to learn something new every day? Yeah, kinda. I'm trying to practice the flatline recoil at the moment, likeFor example, let's get into the ring first. Oh, woman. Dying outside the ring would be... Yup, it's super hard. Like, it go up and it, yeah. I didn't memorize it that much. I just pull it down and try to step along the decoy. That's it. But not, definitely not 90.โอ้ย last one down that complete เดี๋ยวมันเยอะจังวะอันนะเพื่อนเอาละ
ไม่ผมรู้ว่ามันมีคนวะคนเนี้ยตึกนู้นมีที่คุณรำคาญเนี่ยตี้ตำบลมากเลยเดี๋ยวนะไอ้สัตว์อะไรกันนะไม่มีคนให้ยิงเหรอสัตว์ไล่เปิดประตูได้ป่าวไม่ได้ปุ่มตูทิ้งมากเลยแล้วกันเว้ยหนุ่มแรงนะจะสู้เหรอไม่มีลมมากเลยเฮ้ยมีคนมาขอรุดเลยผมอีกนี้ได้ปะผมอีกขึ้นมาพีกมาพีกเร็วพีกไม่พีกเหรอโอ้ไปไหนกันไหนสวัสดีครับดักวิชสวัสดีครับปืนผมแรงนะครับปืนอยู่ตรงไหนปืนอยู่ตรงไหนพี่ปะล่ะเข้ามาเออผมรู้สึกว่ามันยังไม่มีใครที่ยิงเทรดกับผมแล้วแม่งชนะด้วยปืนนี้นะใครก็ได้ครับตอนนี้ปืนผมแรงตีถ่ายแล้วเอ็กซ์ซอนจะหมดอ่ะ90นัดเราต้องเชื่อมั่นในปืนดิวะตัดไปโก อะไรเอ่ยตัดไปโอ้สวย yes yes โอเคจะเป็นที่บอกไม่ได้เดี๋ยวคนไม่พอน่าจะมันจะชุบอ่ะแม่งหมอบเฮ้ยไม่ชุบเว้ยไม่ชุบเว้ยโอ้ no เอ้ยมึงไม่อยู่อ่ะYou are the Apex Champions.เมื่อกี้ 4K ป่ะไม่ป่ะมันน่าจะตายไวไปเอ้ย 4K ว่ะอ๋อเคเบิลก็ตัว200แล้วนี่ว่ะ